สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับก็เนื่องจากวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยทางเซิร์ฟไม่ได้มีทำการปิดปรับปรุงนะครับแต่ว่าก็ยังมีอัปเดตเข้ามาเล็กน้อยนะครับซึ่งสิ่งที่อัปเดตเข้ามาเนี่ยจะมีเป็นกิจกรรมนะครับแล้วก็ช็อปอัปเดตนะครับโดยอัปเดตที่มีเข้ามานะครับผมขอเริ่มต้นด้วยช็อปอัปเดตก่อนละกันนะครับซึ่งจะเป็นการนำไอเทมเซตวาเลนไทน์เข้ามาขายนะครับซึ่งจะมีคอสตูมอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ชิ้นนะครับส่วนชุดนะจะเป็นคอสตูมชุดแต่งงานนะครับผมแล้วก็ Lovely Sweetie นะครับซึ่งคอสแต่งงานเนี่ยจะอยู่ที่ราคา 6,200 แคชหรือว่า620บาทนะครับส่วน Lovely Sweetie เนี่ยจะอยู่ที่520บาทหรือว่า 5,200 แคชนะครับรวมถึงนะครับยังมีการเปิดขายนะครับเป็นในส่วนของคอสตูมส่วนอาวุธต่างๆแต่ละอาชีพด้วยนะครับก็ราคาอยู่ที่ 1,900 แคชหรือว่า190บาทนั่นเองนะครับโดยไอเทมแคชทั้งหมดเนี่ยจะเปิดขายถึงวันที่28กุมภาเวลา11โมงเท่านั้นนะครับเรามาต่อกันที่ไฮไลท์ของการอัปเดตนะครับผมก็จะมีกิจกรรมนะครับวาเลนไทน์อีเวนต์หรือว่ากิจกรรมต้อนรับวาเลนไทน์นั่นเองนะครับก็เป็นกิจกรรมเปิดจดหมายรักนะครับลุ้นรับไอเทมแรกนะครับต้อนรับเดือนแห่งความรักนะครับโดยกิจกรรมนี้นะครับผมจะเริ่มต้นวันที่7กุมภาที่ผ่านมานะครับผมแล้วก็จะยิงยาวไปถึงวันที่28กุมภานะครับผมเวลา11นาฬิกานะเงื่อนไขง่ายๆในกิจกรรมนี้นะครับให้เราทำการสะสมดอกกุหลาบทั้ง4สีนะครับโดยจะมีสีน้ำเงินนะครับสีม่วงสีแดงแล้วก็สีขาวนะครับซึ่งดอกกุหลาบแต่ละสีนั้นนะครับสามารถหาดรอปได้นะครับจากมอนเตอร์นะครับทั้งในแมปปกติแล้วก็ในดันเจี้ยนนะครับมีดรอปทั้งหมดเลยนะครับให้เราเนี่ยทำการสะสมสีละ10ชิ้นนะครับเมื่อเราเก็บครบทั้ง4สีแล้วเนี่ยจะรวมเป็น40ชิ้นนะครับก็ให้นำมาแลกนะครับกับ NPCU นะครับที่เมืองบัดดี้ไอซ์นะครับพร้อมเงิน 100,000 นะครับเราก็จะได้เป็นกล่อง Love Letter มานะครับซึ่งภายในกล่อง Love Letter นะครับหลังจากที่กดใช้งานเนี่ยจะสุ่มรับไอเทมมากมายนะครับโดยผมจะขอไล่จากล่างขึ้นบนละกันนะครับโดยจะมีไอเทมเป็นยาแอมนะครับเป็นเมจิกแล้วก็เป็นซอสนะครับแล้วก็เป็นยาคริติคอลนะครับยา MP ยา HP Potion Level 4นะครับยาเวอร์ดิกนะครับมีโข่งนะครับมีสร้อยชุบนะครับแล้วก็มีกล่องสุ่ม Extreme Core นะครับแล้วก็ถั่ว EXP WXP XP 2ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีถั่วพลัสนะครับ2ชั่วโมงถั่วอัลติเมท1ชั่วโมงนะครับแล้วก็ถั่วพลัส12ชั่วโมงถั่วอัลติเมท6ชั่วโมงนะครับแล้วก็ในส่วนไอเทมที่แรงขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับก็จะเป็นเศษกำไร135ทั้ง2สีนะครับแล้วก็แต้มตีบวกนะครับและไฮไลท์หลักๆเลยนะครับผมก็จะเป็นจอแดงนะครับผมจอกขาวนะครับและคุมอาร์เชเดียมทั้ง3ชนิดนะครับจะมีอาร์เชเดียมรอนะครับอาร์เชเดียมเศษแล้วก็อาร์เชเดียมไฟเตอร์นะครับซึ่งไอเทมในส่วนที่เป็นของแกลทั้งหมดเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนได้นะครับทั้งผ้าคุมทั้งเจาะเลยนะครับผมซึ่งยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับยังมีกิจกรรมเสริมให้อีกเล็กน้อยนะครับผมสำหรับคนที่แลกจดหมายเลิฟเลเตอร์เป็นจำนวนมากที่สุดตามลำดับนะครับซึ่งลำดับที่4เนี่ยจะได้เป็นกิฟต์วอยเชอร์นะครับเป็นตั๋วชมภาพยนตร์ฟรีนะครับจากเครือเมเจอร์นะครับเป็นไอเทมสำหรับรางวัลที่6ถึง15นะครับรวม10รางวัล นะครับรางวัลละ2ใบนะสามารถแลกไปดูหนังฟรีได้เลยนะครับส่วนรางวัลที่3นะครับผมจะเป็นเมาส์สตีลซีรีส์นะครับผมก็เป็นรางวัลสำหรับคนที่แลกไอเทมกิจกรรมเป็นอันดับ3และอันดับที่5นะครับผมก็จำนวน3รางวัล นะครับผมส่วนอันดับที่2นะครับผมจะเป็นคีย์บอร์ดสตีลซีรีส์ M750 Black นะครับก็สำหรับคนที่แลกไอเทมกิจกรรมได้เป็นอันดับ2นะครับก็เป็น1รางวัล นะครับส่วนไอเทมที่พิเศษที่สุดนะผมก็จะหนีไม่พ้นนะครับเป็น Headset Steel Series นะครับ Artist Pro หรือว่าเป็นหูฟัง Steel Series นั่นเองนะครับก็เป็นรางวัลสำหรับคนที่แลกไอเทมกิจกรรมได้มากที่สุดนั่นเองนะครับ1รางวัล นะประกาศผลผู้โชคดีนะครับภายใน7วันหลังจากที่กิจกรรมจบก็คือภายใน7วันในเดือนมีนาคมนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันวาเลนไทน์นะสำหรับคนที่อยากจะลองเปิดก็ขอให้ได้ไอเทมดีๆนะครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมลองเปิดทั้งในคลิปแล้วก็หลังไมค์เนี่ยก็แอบไปเปิดมาบ้างแล้วนะครับรวมๆแล้วเนี่ยยังไม่ได้อะไรดีเลยนะครับสำหรับตัวผมเองนะแต่ถ้าบางคนดวงดีเนี่ยอาจจะได้เปิดได้ภายในไม่กี่กล่องนะครับผมยังไงก็ขอให้โชคดีนะครับผมสำหรับคนที่สนใจ
แต่ว่านะครับสำหรับคนที่ต้องการจะประหยัดเงินเนี่ยผมแนะนำว่าให้เก็บแล้วไปขายดีกว่านะครับเพราะว่าราคาช่วงนี้มันกำลังราคาดีเลยนะครับก็รีบสะสมเงินไว้ดีกว่านะครับเพราะว่าดีไม่ดีนะครับจำนวนที่เราเปิดไปเยอะเนี่ยอาจจะซื้อจอดแดงได้สักอันหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าดวงดีได้จอดขาวหรือว่าคุมอาชีพเดียมมาก็ชีวิตเปลี่ยนนะครับผมสำหรับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ยังไงก็ขอให้โชคดีในเดือนแห่งความรักนะครับผมแล้วเจอกันใหม่แล้วก็คลิปต่อไปเนี่ยมีตามมาแน่นอนนะครับผมในเดือนนี้เดี๋ยวเจอกันจะยาวเนาะส่วนนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนไปเจอกันใหม่ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับผมแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบาย